หลายคนเลือกจะใช้เลือกที่จะใช้คําว่าหมดสภาพหลายคนก็ใช้คําว่ามันจบแล้วแต่หลายคนก็เลือกที่จะใช้คําว่าศพไม่สวยก็แล้วแต่จะใช้คําไหนสับไหนสุดแต่ใจไม่เกี่ยวกับผมเอาเป็นว่าเราจะไปมอนิเตอร์ท่าทีของบุคคลสองคนคนแรกก็คือ,อคุณชวนลิไพอ้ยหอดีตหัวหน้าพักเลยนะเมื่อวานคุณชวนลพิทย์ออกมาให้สัมภาษณ์ยาวพอสมควรจับได้3าประเด็นค่ะ ประเด็นที่หนึ่งไม่เราออกจากประชาธิปัตย์ไม่เราออกตามอภิสิทธิ์วิชาชีวะแน่นอนประเด็นที่สองจะอยู่แทนคุณพักประชาธิปัตย์จนกว่าวาระสุดท้ายทางการเมืองของตัวเองจะมาถึงค่ะประกาศชัดเจนหมายความว่าถ้าจะล้างมือทางการเมืองก็จะล้างมือที่ประชาธิปัตย์จะไม่ไปล้างมือทางการเมืองที่พักอื่น ก็อยู่แต่พักนี้แหละหนึ่งจะไม่ทิ้งประชาธิปัตสองจะอยู่แทนคุณประชาธิปัต์จนวาระสุดท้ายของการเมืองค่ะสยังหวังว่าอภิษ์เวชชีวะจะคัมแบ็กค่ะยังหวังอาหวังงคุณชวนเขามีโอกาสเขามีสิทธิ์หวังได้ไงหวังว่าจะคัมแบ็กกลับมาได้ังหวโอกาสข้างหน้ายังหวังพักการเมืองที่มันถูกฟอกมันถูกแปลสภาพ จากสถาบันการเมืองไปเป็นไปเป็นพรรคการเมืองในแนวในแนวทางบ้านใหญ่หญมันกลับมาไม่ได้หรอกแล้วค,คนอภิสิทธิ์ไม่มีทางกลับมาหรอกถ้ายังเป็นการเมืองแบบบ้านใหญ่แบบนี้กลับมาไม่ได้หรอก และการเมืองแบบบ้านใหญ่เขาไม่ได้ทิังทั้งขอบกับขนาดของพรรคและเขาไม่ได้ยึดเอาตัวเลขพรรคเป็นสารณะในการที่จะกําหนดความเป็นความตายความสาเร็จความล้มเหลวแต่ทงของมันก็คืออะไรล่ะทธงของมันก็คือทงของมันก็คือได้ได้ร่วมรัฐบาลอ๋อเป้าหมายไงมันเป็นอํานาจการอยู่ในอานาจมันจะทําให้เขาเชื่อว่าพรรคมันจะต่อไปได้ไงเขาบังคับเชื่อมั่นต้องอยู่ในอานาจ สรุปชวนอยู่สู้หวังมาร์กกับ